ช่อง 7HD จัดเต็มคาราเบลส่งรายการใหม่รับปี2566ช่อง 7HD จัดเต็มคาราเบลส่งรายการใหม่รับปี2566รวมวาไรตี้เรียลิตี้โชว์แข่งขันร้องเพลงสุดว้าวและศิลปินล้นจอพร้อมเสิร์ฟแบบจูใจต้อนรับปีใหม่2566ช่อง 7HD เสิร์ฟความบันเทิงล้นจอผ่านหลากรายการหลายรสชาติพร้อมอัดแน่นคอนเทนต์สุดปังลงจอให้ชมมกราคมปีหน้าคนรักรายการสายวาไรตี้เรียลิตี้รวมถึงการแข่งขันร้องเพลงมาทางนี้ปี2566ช่อง 7HD คนรายการใหม่ลงจอพร้อมเสิร์ฟให้ได้ชมกันแบบจุใจมาสำรวจไปพร้อมๆกันเริ่มต้นด้วยเรียลิตี้เอาท์ดอร์สุดอบอุ่นขอกอดหน่อยที่ผลิตโดยบริษัทเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์รายการที่จะพาทุกคนกลับมาใกล้กันพร้อมสัมผัสเรื่องราวความอบอุ่นเล็กๆรอบตัวปลุกพลังคุณค่าในตัวเองสร้างรอยยิ้มและความประทับใจส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับทุกคนงานนี้ได้นางเอกสาวมากความสามารถทัพทิมอัญญรินทร์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการออกอากาศทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 12:30 นมาฟื้นฟูหัวใจไปพร้อมกันวันจันทร์ที่วันที่2มกราคมนี้สำหรับคนรักเสียงเพลงจัดหนักจัดเต็มกับรายการประกวดร้องเพลงสุดปังร้องข้ามเวลารายการแข่งขันร้องเพลงรถกลมกล่อมที่นำเพลงต่างยุคต่างเวลามาเป็นโจทย์ให้เหล่าผู้เข้าแข่งขันได้ประชันกันงานนี้ใครร้องเพลงข้ามยุคของคู่ต่อสู้ได้ดีมีสีสันมีไม้ตายที่สามารถนำกรรมการข้ามยุคอินไปด้วยได้ก็จะสามารถชนะและคว้าแชมป์ไปครองการันตีความสนุกโดย2พิธีกรอารมณ์ดีวิลลี่แมคอินทอสและต้นหอมสกุลตลาแถมประการตาไปด้วยโชว์เพลิดเพลินประทับใจไปกับบทเพลงดังข้ามเวลาและเรื่องราวของผู้เข้าแข่งขันเตรียมลงจอให้ได้ชมกันทุกวันจันทร์พุธเวลา 18:00 นเริ่มวันจันทร์ที่วันที่9มกราคมนี้จากนั้นทุกวันพฤหัสบดีและศุกร์เวลา 18:00 นพบกับรายการสมรภูมิเพลงดังที่มาพร้อมการต่อสู้ด้วยเสียงเพลงจากนักร้องศิลปินนักแสดงและผู้แข่งขันจากทางบ้านที่จะทำให้ทุกคนลุ้นสนุกฮากระจายทุกนาทีไปกับการแข่งขันและบทลงโทษของทีมแพ้ติดตามฟังเพลงเพราะจากศิลปินนักแสดงและนักร้องยอดฝีมือจากทางบ้านพร้อมการคืนจอช่อง 7HD อีกครั้งของพิธีกรมากฝีมือกิ๊กเกียรติกิจเจริญและคณะกรรมการสุดป่วนชวนฮาอาทิเสนาหอยตั๊กสิริพรและจาตุรงโพธารามเจอกันตอนแรกวันพฤหัสบดีที่วันที่12มกราคมนี้ส่วนคอละครคอมเมดี้บอกเลยว่าเกาะขอบจอวอร์มขากรรไกรไว้ให้ดีวันเสาร์ที่วันที่14มกราคมนี้เวลา 9:10 นพบกับละครเรื่องผู้ใหญ่ซ่ากับยาใจสนุกทุกเช้าไปกับปมเรื่องราวชวนคิดและลุ้นไปกับความรักโรแมนติกนำขบวนความฮาโดยหนธนากรและจาด้าอินโตเรคอนเฟิร์มว่าต่อจากนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทั้งครอบครัวจะมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะคนรักการทำอาหารเตรียมพบกับท็อปเชฟไทยแลนด์2023รายการเรียลิตี้แข่งขันทำอาหารสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกจากบริษัทเฮลิโคเนียเอ็กซ์กรุ๊ปจำกัดที่ค้นหาสุดยอดเชฟของประเทศไทยพร้อมตรวจวัดทักษะการทำอาหารของบรรดาเชฟมืออาชีพโดยผ่านการตัดสินจาก4กรรมการที่เป็นเชฟระดับแนวหน้าของประเทศการันตีด้วยรางวัลมากมายพบกับเกมการแข่งขันสุดดุเดือดได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นยังไม่หมดพบกับขบวนความสุขจากรายการวาไรตี้บันเทิงกีฬาข่าวครบรถที่เพิ่งลงจอให้ชมกันไปไม่นานรายการไหนๆสายเอ็นจัดเต็มความเอนเตอร์เทนโดย3พิธีกรนิวหนวด
วางกีและน้องใหม่นิวสตาร์ดรีมปุณฤกษ์ได้ทุกคืนวันจันทร์เวลา 22:45 น.ส่วนคนรักกีฬาไม่ควรพลาดทุกคืนวันอังคารเวลา 22:45 น.เป็นต้นไปพบกับสปอตไลท์รายการสนุกที่พร้อมมาทดสอบสกิลและความรู้ทางด้านกีฬาและใครที่ชอบรายการวาไรตี้เอาท์ดอร์รายการภารกิจสุดคิดถึง Let's Go My Friend จัดให้ฟีลกู๊ดไปกับภารกิจและสถานที่แห่งความทรงจำของเหล่าซุปตาร์ได้ทุกคืนวันพุธเวลา 22:45 น.จากนั้นวันพฤหัสบดีเวลา 22:45 น.ฟินและขำกรามครั้งแบบเต็มคาราเบลไปกับพิธีกรสายฮานิวหนวดในรายการสดบทมาเต็มส่วนสายข่าวเวรดึกพบกับรายการวาไรตี้นิวส์ท็อปเรื่องมันเป็นแบบนี้งานนี้ช่อง 7HD ส่งพระเอกหนุ่มมากความสามารถเอสกันตพงศ์บำรุงรักรับหน้าที่พิธีกรข่าวร่วมงานกับกูรูข่าวหว่องพิสิทธิ์กิรติการกุลและคนข่าวมืออาชีพปุ้งเปรมสุดาสันติวัฒนาเปิดจอรอชมกันได้ทุกคืนวันศุกร์เวลา 22:45 น.จากนั้นในวันเดียวกันเวลา 23:45 น.สแตนบายรอความบันเทิงกับรายการสดบทไม่มีตีสนิทงานนี้การันตีความฮาความซีความสนิทโดยนิวหนวดแอบกระซิบเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีรายการคุณภาพที่สร้างความสุขเช่นเดิมอาทิฮันโหลซุปตาหัวปังอลังเวอร์ดวลเพลงดังพลังอาชีพดวลเพลงดังแชมป์ชนแชมป์และละครสั้นคุณธรรมนิรยภพที่สอดแทรกสาระความเข้มข้นขึ้นกว่าเดิม ไม่ได้ตั้งใจรวยเผยที่มาเลขเด็ด12 ล้านสามีภรรยาจากอุดรธานีไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ตั้งใจรวยเผยที่มาเลขเด็ดสามีภรรยาจากอุดรธานีไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกรางวัลที่1รวย12 ล้านหลังหวยออกแทบช็อกต้องหยิกตัวเองวันที่16 ธันวาคม 65ผู้สื่อข่าวรายงานหลังผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16 ธันวาคม 65รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข845093เศรษฐีงวดนี้เป็นคนอุดรอีกแล้วคราวนี้เป็น2 สามีภรรยาที่บ้านถิ่นหมู่5ตำบลบ้านธาตุอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีรวยแบบไม่ได้ตั้งใจถูกรางวัลที่1ถึง2ใบเป็นเศรษฐีทันที12 ล้านบาทต่อมาเวลา 20:00 น.ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบกับนางยุพินศรีดาคุณอายุ51 ปีและนายประภาสศรีดาคุณอายุ51 ปีเป็น2 สามีภรรยากันที่ถูกรางวัลที่1เมื่อไปถึงพบกับเจ้าของสลากที่ดีใจยังไม่หายและมีบรรดาญาติหลั่งไหลเดินทางร่วมแสดงความยินดีและเจ้าของบ้านก็ซื้อเนื้อวัวให้มาย่างฉลองที่2 สามีภรรยาคู่นี้ถูกรางวัลที่1ขณะที่2 สามีภรรยายิ้มไม่หุบพร้อมโชว์ลอตเตอรี่ให้ผู้สื่อข่าวดูนางยุพินเปิดเผยว่าไม่คิดไม่ฝันจะมีวันนี้เหมือนกับคนอื่นตอนนี้ยังดีใจและช็อกอยู่พร้อมเล่าถึงที่มาที่ไปของการถูกสลาก2 ใบว่าเริ่มต้นจากมีคนในหมู่บ้านไปได้สามีอยู่ฝรั่งเศสเขาติดต่อมาหาสามีโดยทักมาทางเฟซบุ๊กว่าอยากให้ไปทำบุญให้แม่ที่เสียชีวิตโดยจะโอนเงินมาให้ครั้งแรก400 ยูโรเป็นเงิน 13,900 บาทสามีรับเงินจากธนาคารแล้วรีบมาทำบุญซื้อธาตุมาใส่กระดูกและทำโรงทานให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเขาโอนมาเพิ่มครั้งที่2จำนวน50 ยูโรคิดเป็นเงินไทยประมาณ 1,744 บาทตนเองและสามีไปติดต่อธนาคารถึง4 ครั้งดูแล้วรู้สึกไปรับเงินยากมากมีปัญหาชื่อไม่ตรงกับผู้รับบ้างเอกสารไม่ถูกต้องบ้างรู้สึกว่ามันช่างรับยากรับเย็นเหลือเกินจึงพากันซื้อหมายเลขของรหัสรับเงินที่ลงท้ายด้วย093
พอมาวันนี้ตรวจดูลอตเตอรี่ตอนแรกเห็นรางวัลเลขท้าย3ตัวเป็น593ก็บอกลูกชายว่าแม่ไม่ถูกแล้ว 8,000 พอมาดูรางวัลที่1เห็นเลข845093แทบช็อกหมายเลขนี้ซื้ออยู่นะดีใจจนต้องใช้มือหยิกแขนตัวเองเพราะไม่เชื่อสายตาแล้วรีบโทรไปบอกสามีว่าพี่เราถูกรางวัลที่1พาไปบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแต่สามีก็ยังไม่เชื่อยังตัดไม้ขายอยู่เฉยเลยโดยเงินที่ได้ก็จะใช้หนี้ที่มีอยู่แบ่งให้ลูกๆจำนวน3คนเท่าๆกันและช่วยเหลือญาติตามสมควรและจะเก็บไว้เป็นทุนและซื้อที่นาเพิ่มก็เป็นได้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้ขณะที่นายประภาสกล่าวว่าจากปัญหาการไปรับเงินที่โอนมาจากฝรั่งเศสเลยซื้อเลข3ตัวท้ายรหัสรับเงินคือ093ซื้อมา3ชุดจนมารู้ข่าวถูกรางวัลที่1ได้เงิน12ล้านบาทวันนี้ถือว่ารวยแบบไม่ได้ตั้งใจหรือรวยแบบลุกแท้ๆและเมื่อคืนวันก่อนวันหวยออกผมก็ยังแซวกับเพื่อนๆว่าถ้าถูกรางวัลที่1จะทำอย่างไรและยังแซวภรรยาว่าถ้าถูกรางวัลที่1จะให้หย่าเมียไหมคือพูดแซวกันเล่นเมียก็แซวกลับว่าจะหย่าก็อย่าเลยเซ็นอะไรไว้หมดแล้วแต่คือพูดแซวกันเท่านั้นพอรู้ข่าวถูกรางวัลที่1แทบช็อกขณะที่นายประภาสกล่าวอีกว่าเห็นข่าวคนถูกหวย12ล้านแล้วเลิกกันตนยืนยันจะไม่เลิกกับภรรยาคนนี้แน่นอนเพราะเราร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันมานานเกือบ30ปีจนมีลูกด้วยกัน3คนตามคำสอนของพระเจ้าคือเมียที่แต่งงานถูกต้องอย่าร้างไม่ได้ศีลกล่าวที่เรากล่าวไว้กับพระเจ้าและภรรยาเป็นคำสาบานต่อพระเจ้าและภรรยาแล้วที่ว่าผมจะรับภรรยาจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือตายจากกันไปเป็นสิ่งที่ผมยึดตลอดถึงจะทุกข์จะสุขก็จะอยู่ด้วยกันไม่มีวันเลิกรากันแน่นอนถือเป็นคำสัญญาและสาบานกับพระเจ้าแล้วนายประภาสกล่าวตอนท้ายThank you.